มีใครบ้างไหมรอไลฟ์แป๊บนึงนะครับหลักสี่เกษตรศาสตร์โอ้มาเร็วมากหนึ่งครนตอนนี้ประมาณบ่ายสองนิดๆเอ้ยคุยเลยดีไหมหนึ่งคนอยู่กันสองคน คุณกับผมงั้นรอเพื่อนแป๊บนึงจริงเกษตรศาสตร์ไม่ทันละเลยมาแล้วมีทางเกษตรก็ไม่ติดนะจี๊หนึ่งคนเลยเหรอ อ้าวสองละคุยเลยนะครับเกินที่มาก่อนหัวข้อวันนี้ก็คืออย่างที่เรารู้กันนะฮะช่วงนี้เป็นอินเทรนด์ของ Amazon เลยครับ Amazon ไล่จีแบรนด์ Third Party นะครับ ความที่คุณเป็น Third อ้าวเหลือคนเดียวดีครับคุณชื่ออ่านยากนะคุณตั้นโอเหรอ นะครับก็Amazon ไล่แบนหมดเลยถูกป่ะคนที่เป็น Third Party ประเด็นก็คือ1คุณต้องเป็นเจ้าของแบรนด์เองมาขายหรือว่า2นะครับคุณต้องเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับคนที่หยิบของซุปเปอร์มาร์เก็ตไปขายณนาทีนี้คุณก็โดนแบนไม่พอฮะตอนนี้มันลามปามไปถึงไหนบ้างคือจริงๆเคสเมื่อเช้าครับอย่างที่เราเห็นแล้วก็คือเขาทำ FBA ก็ยังโดนแบนเลยคือไม่ใช่ว่าทำ FBA นาทีนี้จะปลอดภัยนะฮะและยิ่งสินค้าเราไปอยู่ที่อเมริกาด้วยอ่ะเราลงทุนแล้วบางคนอาจจะเป็นหลักหมื่นบางคนเป็นหลักแสนส่ง FBA ไปขายที่อเมริกาจริงๆก่อนที่จะมีเคสเมื่อเช้าที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อเช้าแล้วก็ลบคลิปไปแล้วนะครับก็จริงๆมีลูกศิษย์ในกลุ่มผมเนี่ยแบบหลายๆคนฮะเขาก็ทำ FBA แต่ปัญหาคือไรเมื่อก่อนเราไม่เคยโดนไงผมขอเคสเป็นคนในกลุ่มผมแล้วกันขายแป้งคอเกตจะขายยังไงก็ได้ถูกป่ะไปหยิบมาจากรถตัดแมคโครบิ๊กซีร้านหน้าบ้านเอามาขายส่งยังโดนแบนเลยเพราะเราไม่ใช่ตัวแทนแต่กฎข้อนี้ไม่ต่างแต่มันยังดีกว่าคืออ่ะก็เราไม่ได้ลงทุนซื้อจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้มาขายถูกไหมแต่กฎข้อนี้มันไม่ต่างอะไรเลยกับการที่คุณลงทุนซื้อแปรงคอลเกตนาทีนั้นตอนที่คุณเริ่มทำเอฟบีคุณอาจจะคิดโอ้ซื้อเยอะดีกว่าซื้อเลย3โหลประหยัดกว่าด้วยราคาต่อชิ้นถูกกว่าซื้อชิ้นเดียวได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่ได้สร้างแบรนด์เราเองหรือเราไม่ได้เป็นออทอไรซ์ตัวแทนจัดจำหน่ายโดยถูกต้องตามกฎพอเราลงขายไปปั๊บAmazonก็ส่งจดหมายมาเหมือนกันครับไม่ต่างอะไรจากขายในเมืองไทยเลยครับอ่ะคุณมีเอกสารไหมใบอินวงอินวอยมีป่ะคุณมีใบตัวแทนจัดจำหน่ายไหมซึ่งเราไม่ใช่โอนเนอร์แน่นอนเราไม่ใช่คนทำแปรงสีฟันคอเกตเราไม่มีลิขสิทธิ์สิทธิในการผลิตอยู่แล้วแต่ถามว่าคนเริ่มค้าขายทั่วไปครับเหมือนคนไทยนี่แหละเราก็ไปซื้อแมคโครมาขายใช่ไหมจะมีสักกี่คนจริงที่ไปติดต่อกับบริษัทคอเกตจริงๆว่าคอเกตครับผมขอสั่งซื้อสินค้าคอเกตไปขายครับแต่ถามจริงๆเถอะถึงไปติดต่อจริงจริงนะถามว่าคุณต้องลงเงินเท่าไหร่อ่ะการที่คอเกตจะให้คุณเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเนี่ยเขาต้องการปริมาณคุณไหมปริมาณซื้อสินค้าถามว่าคุณไปซื้อ10-20ชิ้นคอเกตจะให้อัตราไรคุณไหมเออเอาดีนะครับสรุปตอนนี้ฮะผมก็มั่นใจด้วยทั้งคนในที่ผมรู้อยู่แล้วแล้วก็อย่างเมื่อเช้ามีคนนอกมาทำ FBA ครับก็โดนกดข้อเดียวกันครับก็คือถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่ใช่เจ้าของสินค้าวันนี้คุณยังไม่ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายไอ้นี้ยิ่งลงทุนหนักไปอีกของเราแม่งอยู่อเมริกาแล้วถ้าเกิดคุณไม่รีบเอาของออกภายใน30วัน Amazon ยึดขายเองเลยครับมันไม่สนใจละ
นี่แม่งเหมือนโดนยึดร้านเลยอ่ะหนักกว่าอีกทำ FBA นี่เมื่อก่อนดูเหมือนดูดีฮะสบายกลายเป็นว่าตอนนี้เจ็บหนักกว่าคนขายจากเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะฮะนาทีนี้ทำ Amazon ไม่มาแบบเป็น authorized เป็นแบรนด์สร้างแบรนด์ตัวเองเนี่ยเจ็บทั้งเจ็บหนักเจ็บเบาเจ็บหมดโดนไล่แบนหมดนาทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะแนะนำนะครับแต่ข้อดีคืออะไรตลาดคู่แข่งหายเกลี้ยงเลยนาทีนี้ใครไม่แกร่งจริงใครไม่ทุนหนาจริงอยู่ไม่ได้แต่ถามว่าทุนหนา FBA ทุนหนาก็โดนแบนได้เหมือนกันนะอันนี้หนักกว่าด้วยโดนเจ๊งแม่งโดนยึดสินค้าออกหมดถ้าไม่ตีสินค้าออกมาแล้วสร้างไอดีใหม่แต่ว่าถ้าเกิดสร้างไอดีใหม่แต่คุณยังโยนสินค้าตัวเดิมโยนเข้าไปก็โดนแบนอยู่ดีนะคือถ้าเกิดยังขายของเหมือนเดิมอ่ะโดยที่ยังไม่ไปทำการขออนุญาตการขายให้ถูกต้องอ่ะเอกสารต่างๆถ้าไม่ขอมาก็โดนแบนเหมือนเดิมนะฮะตอนจบคลิปพอใกล้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมีคนมาเรียนตัวก็อยากจะบอกว่านาทีนี้นะครับสร้างแบรนด์กันได้แล้วครับเป็นการรวยแบบยั่งยืนครับเมื่อเช้าให้ดูคลิปตัวอย่างนี้ที่เขาสร้างแบรนด์มาไม่ถึงปียอดขายล้านหนึ่งให้พูดไงดีวะจะลบคลิปไปแล้วเดี๋ยวไว้อัพใหม่เดี๋ยวอ่านใหม่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ผมต้องเซ็นเซอร์ประโยคบางประโยคนะครับแต่พูดตรงๆเลยนะคาร์ดแบรนด์ของผมนะครับเรามีโรงงานทำแพ็กเกจจิ้งสินค้า1ชิ้นคุณก็สร้างแบรนด์ได้เป็นการลดต้นทุนประหยัดการสร้างแบรนด์ที่คุณต้องไม่ดีลโรงงานแล้วผลิตทีละ 3-400 ชิ้นขึ้นชิ้นเดียวก็ทำได้ตัวนี้แหละเป็นตัวลดต้นทุนอย่างสูงเลยเสียค่าบล็อกซื้อสินค้าชิ้นเดียวเราก็เริ่มสร้างแบรนด์ได้ละทำแพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับแล้วเราก็จะสร้างทราฟิกนะครับมีคีย์เวิร์ดสินค้าให้ด้วยนะฮะจัดให้แล้วเราการันตีเราจะไม่ไปยุ่งสินค้าของคุณเลยนะครับนะฮะหาคีย์เวิร์ดมาให้คีย์เวิร์ดจำแหลมๆนะครับแล้วก็สร้างทราฟิกให้สินค้าคุณติดคีย์เวิร์ดนั้นๆคนทำ Amazon จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าสินค้าเขาถ้าสินค้าเราเนี่ยติดประมาณ1ใน3ต้นๆของแต่ละหน้านั้นๆ นะครับแล้วก็มีการสร้างความน่าเชื่อถือทำอย่างไรนะครับภายใน1เดือนคุณจะได้ทราฟิกของสินค้าได้คีย์เวิร์ดที่ในคีย์เวิร์ดที่แหลมๆด้วยนะที่มีคนหาเป็นแสนเป็นล้านขึ้นแล้วคุณก็อยู่ในหน้าต้นๆทำให้เลยคือเหมือนเทียบกับหลักสูตรนี้นะเป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณเป็น SME ที่แบบลงทุนต่ำแล้วก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาหาการตลาดให้แล้วก็คุณแค่หาสินค้ามาแล้วเราจะวิเคราะห์ให้ว่าสินค้าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างเป็นสินค้าซื้อกินซื้อใช้ต่อยอดได้ในอนาคตหรือถ้าผมเปรียบหลังๆนี่ผมจะเปรียบกับ Pepsi กับ S ถามว่าเราดูอย่างแบรนด์ S เนี่ยเขาใช้เวลากี่เดือนเองครับในการปั้นแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ให้คนรู้จักถูกปะ ประเด็นก็คือว่าคุณอยากเป็นน้ำดำยี่ห้อใหม่ไหมที่ผมจะสร้างคุณภายในไม่กี่เดือนแล้วลูกค้าบน Amazon รู้จักแล้วก็เริ่มเป็นสินค้าซื้อกินซื้อใช้นี่ตอนนี้ผมถึงไหนแล้ววะเนี่ยแจ้งวัฒนะ มีคนรออยู่ที่บ้านนะฮะดูกัน5คนก็5คนแค่นี้แหละเดี๋ยวนะวันนี้วันพุธจริงๆวันพุธหนังถูกด้วยอ่ะยังไม่ได้ดูหนังเรื่องใหม่ของ GTH เลยที่เขาบอกว่าแต่เดี๋ยวเขาจะมีฉายฟรีใช่ไหมดูฟรีดีกว่าะนะครับก็สรุปกลับมาย้อนหัวข้อเดิมนะฮะนาทีนี้ทำ FBA ก็โดนแบนได้นะครับไม่ใช่ว่าทำ FBA แล้วจะ ขายได้แล้วก็สบายเหมือนเมื่อก่อนละคุณก็ต้องคัดสินค้าความเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นแบรนด์โอเนอร์แบรนด์โอเนอร์ไม่รู้สลับกันยังไงก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยครับ
ก็เดี๋ยวเข้ารามอินทราละเดี๋ยวถึงบ้านละโฆษณาหน่อยนึงตอนนี้คลาส eBay Amazon จะกลับมาสอนใหม่แล้วนะครับตัวเบสิกนะครับแล้วก็ลดราคาลงมาด้วยนะครับแต่ว่าจะสอนก็คือในเรื่องเทคนิคการหาของนะครับส่วน eBay นะครับ Amazon ก็จะสอนเทคนิคการหาของแล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับเป็นการคลิปการลงขายแล้วก็สามารถที่จะกลับมาปรึกษาเรื่องการลงขายหลังจากที่คือผมปรับละคือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีคนมาทำทีเดียวมันรับไม่ทันก็เลยปรับเป็นว่ามาเรียนก่อนตัวเบสิกนะครับคันนี้สตาร์ทเริ่มต้นที่ 2,900 นะครับเบสิกเริ่มแบบเบาๆนะฮะหรือใครมีประเด็นทำอยู่แล้วแล้วสนใจจะเรียนนะครับก็สอบถามได้นะครับว่ากับเราเนี่ยสินค้าแนวที่เราถนัดเนี่ยมันเหมาะกับไปขายบนeBay หรือทำแบรนด์บน Amazon ดีนะครับนี่ผมขึ้นสะพานละเดี๋ยวลงรามอินทราโอเคไม่มีใครพิมพ์อะไรใช่ป่ะมีแต่จอยใช่ป่ะโอ้หกคนแล้วนั่นก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมลงรามอินทราเดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วครับมีอะไรก็ทักหลังไมค์มาในแฟนเพจได้นะครับสวัสดีครับ